องหนึ่งคุณผู้ชมครับกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาร้องบอกว่าคุณยายเธอเนี่ยถูกวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายร่างกายนะรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนะนะยายที่โดนทำร้ายเนี่ยชื่อว่ายายนางอายุ64นะครับแล้วก็ลูกชายของยายนางเนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับในทำนองที่บอกว่าเนี่ยแม่ผมเนี่ยโดนทำร้ายโดนวัยรุ่นทำร้ายได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดอยู่ที่บริเวณคอนโดแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการซอย30เขตสวนหลวงกรุงเทพนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มันมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่หลานสาวของคนเจ็บแล้วก็ลูกชายเนี่ยไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่ามีใครทำร้ายแม่ซึ่งชาวบ้านเองก็ดูท่าทีจะไม่พอใจนะที่มีการมากล่าวหาว่าคนแถวนั้นทำร้ายแม่เนี่ยนะเดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อยวันนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ของเราเนี่ยได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับนางจันอายุ30บอกว่าเนี่ยระหว่างที่คุณยายคนเจ็บเนี่ยนะครับกับลูกชายเนี่ยกลับมาจากการขายขวดสังเกตเห็นยายเนี่ยร่วงลงมาจากรถจักรยานยนต์จนได้รับบาดเจ็บส่วนลูกชายเนี่ยก็หันหน้ามาตะโกนเรียกแม่แล้วก็ด่าทอแม่ต่างๆนานาตอนนั้นเนี่ยสภาพของยายนางเนี่ยก็คือหน้าตาเนี่ยฟกช้ำนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าคนที่ก่อเหตุก็คือลูกชายของยายนางนั่นแหละก่อเหตุทำร้ายแม่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยยายนางเองก็เคยมาเล่าให้ฟังบอกว่าไม่อยากกลับขึ้นไปอยู่บนห้องเพราะว่าถูกลูกชายเนี่ยทำร้ายร่างกายเป็นประจำทั้งตบทั้งตีเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านแฉเรื่องนี้หน่อยขายขวดพอไปขายขวดกลับมาแกก็มาไอ้ตกรถตรงนี้มอไซค์ร่วงลงรถมอไซค์ตรงนี้เสร็จเขาก็มาตะโกนเรียกแล้วก็ด่าลูกชายด่าแม่เหรอใช่ตอนนั้นสภาพแม่มีใบหน้าปูดบวมยังมีอยู่แต่ว่ายังไม่มากแกก็จะชอบมาพูดแหละว่าไม่อยากขึ้นบ้านไอ้ขวัญไอ้มันตีกูเขาจะพูดอย่างนี้เวลาเขาเมาตลอดเมาแล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติล่าสุดผู้สื่อข่าวได้หลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดโดยเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมขณะที่ในขวัญซึ่งเป็นลูกชายของยายนางได้ฉุดกระชากลากแม่ตัวเองอย่างแรงออกมาจากห้องทิ้งขยะก่อนจะลงมือตบตีเข้าไปที่ใบหน้าแล้วก็บ้องหูแม่ตัวเองนี่จังหวะนี้นะครับจนทำให้แม่เนี่ยเรียกว่าหน้าเนี่ยเซเกือบจะหัวทิ่มจากนั้นก็บังคับให้แม่เดินไปที่ลิฟต์เพื่อให้ขึ้นไปบนห้องเมื่อไปถึงลิฟต์ในขวัญก็ยังบังคับให้แม่เนี่ยนะครับเข้ามาในลิฟต์โดยการง้างมือตบแม่แค่นั้นยังไม่พอครับเมื่อเข้ามาในลิฟต์ในขวัญก็ทำร้ายแม่ตัวเองอีกตบเข้าไปที่หัวจนแม่เนี่ยนะครับคือแม่เนี่ยกลัวลูกนะยืนนิ่งเดี๋ยวดูภาพในลิฟต์นะคุณผู้ชมฮะแม่เนี่ยยืนนิ่งแล้วก็หันหน้าเนี่ยเข้าหามุมลิฟต์ด้วยความหวาดกลัวลูกชายในตอนจังหวะเข้ามาในลิฟต์นะฮะในขวัญเนี่ยพอเข้าลิฟต์ปุ๊บยังตบแม่ต้องหันหน้าเข้ามุมเลยนะครับด้วยความหวาดกลัวจากนั้นในขวัญยังไม่จบได้หันหน้าเข้ามาหาแม่แล้วก็ใช้เท้าถีบแม่ตัวเองซ้ำจนผู้เป็นแม่เนี่ยทรุดลงไปนั่งยองๆนะครับอันนี้คือวันที่15นะครับต่อมามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่หน้าหอพักเมื่อวันที่16พฤษภาคมขณะที่ในขวัญลูกชายได้มีการเดินลากแม่ออกมาจากในอาคารซึ่งตอนนั้นแม่อยู่ในสภาพคล้ายคนหมดแรงนอนราบไปกับพื้นแต่ว่าในขวัญลูกชายก็ยังใช้เท้าเนี่ยถีบเข้าที่หน้าของแม่และดึงกระชากหัวลากไปกับพื้นต่อมามีพลเมืองดีมาเห็นเหตุการณ์จึงบอกให้ในขวัญเนี่ยหยุดการกระทำก่อนที่ในขวัญจะเดินเข้าหอพักไปนี่นะฮะวันนี้คุณผู้ชมครับทางนางสาวเอหลานสาวของยายนางได้พาผู้เป็นยายเนี่ยมาพบแพทย์นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้มีการสอบถามกับยายนางซึ่งยังอยู่ในการเบลอๆอยู่นะหน้าตาเนี่ยฟกช้ำหนักเลยนะครับยังตอบคำถามไม่ได้ได้แต่ว่าใช้มือเนี่ยคลำให้บอกให้รู้ว่าตอนนี้เจ็บอยู่แถวหน้าอกนี่นะครับขณะที่นางสาวเอซึ่งเป็นหลานสาวบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากสภาพจิตใจยังไม่พร้อมหลังจากว่าทราบเรื่องความจริงว่าเนี่ยเรื่องทั้งหมดนั้น
ป็นฝีมือการก่อเหตุของน้าชายของเธอซึ่งก็คือลูกชายของคนเจ็บนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นก็ตกใจไม่คิดว่าคนที่ทำยายเธอเนี่ยจะเป็นน้าชายซึ่งก็เป็นลูกชายแท้ๆของยายนางเนี่ยนะหนำซ้ำยังมาโกหกกับทางญาติพี่น้องครอบครัวอีกบอกว่าเนี่ยยายถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายตอนนี้อาการของยายก็ยังคงปวดบริเวณตามร่างกายฟกช้ำยังพูดไม่รู้เรื่องทางครอบครัวยืนยันบอกว่าจะดำเนินคดีกับนายขวัญผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับแม้ว่าจะเป็นลูกชายของคนเจ็บก็ตามเนี่ยมาทำแม่แบบนี้เนี่ยนะล่าสุดตำรวจคลองตันนะเชิญตัวนายขวัญมาสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธครับตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดไม่พบสารเสพติดแต่ว่าหลักฐานมันฟ้องนะคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะตำรวจตั้งข้อหานะครับทำร้ายร่างกายบุพการีและนำตัวฝากขังที่ศาลพระโขนงเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับ